ตอนนี้สถานการณ์ที่เมียนมาเป็นไงบ้างครับมันก็สถานการณ์เรื่องของโควิดก็เริ่มจะกลับมาคล้ายๆเหมือนกับจะกลับมาอีกครั้งนะครับแต่ว่าทางการยังประกาศตัวเลขออกมาเนี่ยยังน้อยมากนะครับซึ่งก็เป็นที่น่ากังวลเหมือนกันแล้วก็มีคำถามมาจากท่านผู้ชมผู้ฟังจากทางบ้านนะครับถามเรื่องของสาธารณสุขพื้นฐานของประเทศเมียนมามันเป็นยังไงเพราะว่าฟังผมพูดมาหลายครั้งแล้วก็รวมทั้งเรื่องของผมเขียนคอลัมน์อยู่ในบทความหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็เขาก็เลยถามเข้ามาก็บอกให้ฟังรอฟังตาม 100.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับนะเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังนะครับจริงๆเรื่องนี้มันเป็นถามว่าประเทศเขาเนี่ยไม่มีการกระจายข่าวหรือว่าไปประชาสัมพันธ์เหรอก็มีนะครับเขาก็กระจายข่าวตามปกติอย่างเช่นส่วนใหญ่แล้วนี่จะทำเป็นโปสเตอร์ไปติดตามสถานพยาบาลต่างๆแล้วก็จะมีไปติดตามโรงพยาบาลบ้างอะไรบ้างนะครับก็โปสเตอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปการ์ตูนนะเพราะว่าจะดึงดูดให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาดูเรื่องโรคต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะในประเทศเมียนมาเนี่ยถ้าเป็นโรคใหญ่ๆแรงๆก็จะเห็นนะฮะอย่างเช่นที่ผ่านๆมาก็โรคเอดส์อย่างเงี้ยนะฮะเห็นโอติดกันเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าประชาชนเขาก็ไม่ใครเข้าถึงเท่าไหร่นะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งโรคอ้วนนะฮะโรคร้ายจากการสูบบุหรี่จากการเสพยาเสพติดอะไรพวกนี้นะฮะก็จะเห็นเหมือนกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าคงจะเป็นสถานที่ที่คนไม่ค่อยเข้าไปหรือว่าถ้าเข้าไปก็คือเจ็บป่วยแล้วหรือเปล่านะครับตรงนั้นมันก็เลยทำให้การประชาสัมพันธ์เนี่ยไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับอีกอันนึงก็คืออย่างโรคโควิดที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มีถามน้องๆว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่รณรงค์การฉีดวัคซีนเหรอหรือว่าก็ปรากฏว่าน้องเขาก็ตอบว่าวัคซีนมันมีแต่มันมีน้อยนะฮะการที่จะไปแย่งกันฉีดก็คงจะลำบากนะครับแล้วก็การประชาสัมพันธ์อันเองเนี่ยเขาก็เรื่องการอะไรอ่ะกินอาหารร้อนใช้ช้อนกลางอะไรพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้สาธารณสุขพื้นฐานของเขาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เท่าที่ควรนักแล้วก็เนื้อหาในการประชาสัมพันธ์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการรักษามากกว่าการดูแลเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะไม่เพราะงั้นเรื่องของสาเหตุการเป็นเนี่ยมันก็เลยไม่เข้าถึงเท่าที่ควรสิ่งที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือสาเหตุว่าทำไมนะครับประชาชนถึงได้รับผลพวงโรคร้ายดังกล่าวเนี่ยเป็นเพราะอะไรทั้งที่มีการประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะแล้วก็การประชาสัมพันธ์ทำไมถึงไม่ได้ผลอันนี้ก็คือเรื่องที่น่าสนใจเราเอาประเทศเรามาเป็นตัวตั้งนะครับเมื่อก่อนนี้เราเคยรณรงค์หลายเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะได้ผลนะดีนะครับแต่ว่าที่เมียนมาเนี่ยเนื่องจากว่าผมเข้าใจว่าประชาชนเนี่ยได้รับการศึกษาน้อยนะแล้วก็มันไม่ทั่วถึงบางจุดเนี่ยก็ไม่ได้เรียนภาษาเมียนมามาเลยเนี่ยก็ดูที่แต่การ์ตูนกันนะครับมันก็เลยไม่ค่อยเข้าใจกันมากนักนะครับแล้วก็อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นโรคเรื่องโรคอ้วนนะฮะหรือว่าโรคเบาหวานโรคต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับแต่ว่าประชาชนเนี่ยยังคำนึงถึงความอร่อยของอาหารมากกว่าไงฮะแล้วก็อย่างเช่นน้ำมันเนี่ยอาหารทุกชนิดเนี่ยจะต้องน้ำมันเยอะนะฮะใช่อาหารเมียนมานี่แบบว่าน้ำมันเยอะมากใช่ครับทานน้ำมันเยอะมากแล้วก็อีกอันนึงก็คือผงชูรสนะอันนี้ทานกันเพื่อนบ้านอาเซียนเรานี่เป็นทุกที่เลยฮะนะฮะแต่ว่าเมียนมานี่หนักที่สุดนะฮะท่านชาติเจตักกันเป็นช้อนๆนะครับผมอันนี้ผมเคยไปที่ลาวอ่ะโอ้โหตอนแรกเนี่ยตักเครื่องปรุงอ่ะเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรเครื่องพวงอะฮะผมก็นึกว่าน้ำตาลก็ตักมาใส่เสร็จปุ๊บพอเปิดอันนึงเอ้าทำไมมีน้ำตาลสองอันล่ะอ๋ออันนึงคือผงชูรสนั่นแหละครับเนี่ยเมียนมาก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นประชาชนเองเนี่ยเวลาทานอาหารเนี่ยเขาก็เอาผงชูรสนะฮะราดบนข้าวแล้วก็น้ำมันราดบนข้าวอย่างนั้นเลยคุณลิซ่าจริงค่ะพริกราดบนข้าวแล้วก็น้ำปลาหน่อยนึงเขาก็ทานกันได้แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้ประชาชนเองเนี่ยไม่ได้มีสุขภาพร่างกายที่ดีก็เพราะตรงนี้นะฮะหรือว่าการรณรงค์กันเคี้ยวหมากนะครับเราจะเห็นว่า
โอ้ทั้งถนนนั่นนะครับเคี้ยวหมากเนี่ยถ้าเราขับรถเนี่ยอย่าไปเปิดหน้าต่างเชียวนะฮะรถรถเราเนี่ยถ้ารถเก๋งเราเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับรถรถบัสหรือว่ารถเมย์เนี่ยนะครับตรงรถเมย์เนี่ยเขาไม่มีหน้าต่างใช่ไหมฮะแล้วคนเคี้ยวหมากบนรถเมย์เนี่ยเขาก็ปิดออกมาข้างนอกนะแล้วเราเข้ารถเราเหรอครับพี่หยองก็เคยโดนนะครับจริงเหรอครับโอ้อันนี้ก็ใช้ได้นะเต็มคาราเบลเลยครับอันนี้ครับโดนเต็มๆนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าการสูบบุหรี่นะครับการรณรงค์การสูบบุหรี่ซึ่งเขาสูบแบบเคยเห็นทางเหนือคุณลิซ่าทราบไอ้บุหรี่ขี้โยใช่ไหมฮะบุหรี่ที่เป็นมวนใหญ่ๆเอาค่ะเคยเห็นอยู่ค่ะพม่าใบยาสูบมามวนแล้วก็สูบกันนะฮะโอ้ที่พม่านี่เยอะมากฮะเยอะมากเขาไม่ได้คำนึงถึงว่าเฮ้ยมันจะมีนิโคตินมันจะมีอะไรต่างๆเข้าสู่ร่างกายหรือเปล่านะโรคร้ายจะตามมาหรือเปล่าไม่ได้คำนึงถึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสาธารณสุขพื้นฐานของเขานี่ค่อนข้างจะย่ำแย่นิดนึงนะครับแล้วก็คุณกฤษครับผมถามนิดนึงได้ไหมครับในบรรดาสาเหตุการเสียชีวิตของเขาอ่ะเขาจะเสียชีวิตด้วยอะไรอุบัติเหตุหรือว่าโรคอะไรอ่ะครับส่วนใหญ่ละพอจะทราบไหมฮะขอประทานโทษครับผมฟังเสียงไม่ได้ยินนะพูดซ้ำอีกครั้งนะบอกว่าพอจะทราบไหมครับว่าสาเหตุการเสียชีวิตปัญหาสุขภาพของเขาอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นโรคอะไรนะอย่างเช่นอุบัติเหตุไหมหรือว่าเป็นโรคอะไรเงี้ยฮะพอจะทราบไหมครับไม่ฮะอุบัติเหตุนี่น้อยครับอุบัติเหตุนี่น้อยนะครับเพราะว่ารถลาเนี่ยเขาวิ่งเร็วไม่ได้นะครับแล้วก็ถนนหนทางก็ย่ำแย่นิดนึงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นพวกโรคเวลาโรคระบาดหนักๆนะครับก็มาทุกทีก็ตายกันเยอะทุกทีนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือโรคอ้วนนะครับซึ่งโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันเนี่ยมาก็เยอะเหมือนกันแล้วโรคมะเร็งนะเข้ามาเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่มีการทำตัวเลขออกมาชัดเจนปัญหาคือไม่มีตัวเลขนะใช่ครับเนื่องจากว่าทางการเองเนี่ยการคำนวณตัวเลขหรือการประชากรศาสตร์ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะยังด้อยกว่าทางประเทศกำลังพัฒนาทั่วๆไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขออกมาไม่ค่อยชัดนะครับแต่เท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนที่ไม่ได้รับการศึกษาพอเป็นอะไรเสียชีวิตปุ๊บก็นุ่นเลยไปโทษเอาอะไรอ่ะไอ้ผีบ้างไสยศาสตร์ไปเรื่องเหนือธรรมชาติเนาะครับใช่ครับใช่ครับก็เลยทำให้ลองก็ไม่ค่อยทราบกันหรือว่าการทานเนี่ยการทานอาหารเนี่ยอย่างเช่นอย่างอะโวคาโดเนี่ยชอบกันมากนะฮะน้ำมันเยอะนะครับอันนั้นอะโวคาโดกับโทปาตีเนี่ยนะฮะทานกันเยอะทีเดียวอะโวคาโดคือโทปาตีโอเคครับก็มันก็โอ้โหทานกันเยอะทีเดียวนะฮะแล้วก็มีกันเยอะมากทุกบ้านนะในหมู่บ้านทางรัชฉานเนี่ยเอาแล้วมันไม่ดีเหรอครับอะโวคาโดก็ดีไม่ใช่เหรอครับบางถ้ามันเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีทั้งนั้นนะฮะถ้าทานน้อยๆมันก็เป็นแล้วอาจจะเอาอะโวคาโดไปทานกับผงชูรสด้วยนะผมว่าโอ้ก็ค่อนข้างจะหนักพอสมควรนะครับแล้วก็ทานกันเยอะมากแล้วก็เขาปลูกกันทุกบ้านเหมือนปลูกมะม่วงบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ทางรัชฉานเนี่ยเวลาหล่นลงมาก็หมูเอาไปทานนะครับอะโวคาโดหมูหมูรัชฉานกินอะโวคาโดไฮโซมากนะฮะทีนี้ถามนิดนึงครับคุณกฤษครับคือปกติเนี่ยเวลาที่เราไปพม่าเนี่ยเราก็จะได้รับคำเตือนนะผมยังไม่เคยไปแต่คนจะบอกว่าอย่าไปกินของข้างทางอย่าไปกินน้ำดื่มนะอย่าไปกินน้ำแข็งนะเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยท้องเสียอันนี้ไม่ทราบว่าจริงมากน้อยแค่ไหนครับคือจริงครับเพราะว่าเนื่องจากว่าทางความสะอาดของเขาเนี่ยค่อนข้างจะด้อยนะครับอย่างเช่นร้านไอ้พวกหาบเล่แผงลอยเนี่ยนะครับน้ำที่มาล้างจานล้างชามที่จะมาใส่เป็นภาชนะเนี่ยก็ไม่เคยได้เปลี่ยนกันเท่าไหร่นักนะครับก็มือไม้จับเองหมดนะครับน้ำก็คือจุ่มๆเข้าไปในน้ำล้างชามนะครับเสร็จแล้วก็มาขยำเพราะคนเมียนมาเนี่ยชอบกินพวกเขาเรียกว่าโต้นี่ก็คือยำนะครับก็ต้องเอามือขยำยำได้ครับมือขยำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ถ้าเป็นโต้นี่มันไม่มือขยำมันก็ไม่รู้จะเป็นโต้ยังไงนะครับอันนั้นก็คือทำให้ความสะอาดของอาหารข้างทางนี่ก็ค่อนข้างจะย่ำแย่ความอร่อย
เคล็ดลับของอร่อยอยู่ที่นี่เองอ่ะคุณกริ่งครับหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวครับผมครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมาก